สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเต้สุภชนกลิ่นสุวรรณนำทุกท่านเข้าสู่รายการสูงวัยวาไรตี้นี่คือรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นแก่แล้วไม่แก่เลยนะครับเพราะเราจะมาช่วยกันออกแบบชีวิตก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์สูงวัยหัวใจอย่างฟิตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเทคโนโลยี IoT ต่างๆเรื่องของกฎหมายน่ารู้สำหรับวัยเก๋าการบริหารจัดการการเงินหลังวัยเกษียณรวมถึงการหมั่นเช็คหัวใจอยู่เสมอเราจัดให้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับการให้คือความสุขของคนรุ่นใหญ่คือคนวัยเก่าที่อยากที่จะทำนะครับส่วนสำคัญคือการให้แล้วเนี่ยผู้ที่ให้นั้นมีความสุขเสียเองด้วยการให้มีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการให้ความรู้หรือแม้กระทั่งการให้ความสุขและสติโอ้วันนี้เป็นเรื่องราวของลุงหมอครับวัย77ปีลุงไลฟ์ทุกคืนไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองทุกคืนและก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องขันๆถามว่ามาปล่อยมุกเล่นตลกเหรอไม่ใช่ครับลุงมาเคาะขันครับเคาะขันเพื่อกล่อมให้คนดูหรือคนติดตามนั้นสามารถเข้านอนได้อย่างสบายนั่นเองโอ้โหเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้จากลุงออกได้นะครับในห้องเรียนวัยเก่าครับปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าเอในใจคนดีคนดีตกใจหมดเลยโอ้คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยครับห้องเรียนวัยเก่าครับเราจะได้มาคุยกับ TikToker วัยเก่าท่านหนึ่งครับซึ่งเรียกว่าเปิดแพลตฟอร์มล่าสุดเนี่ยผ่าน TikTok เนี่ยประมาณสักปีกว่าแต่มีคนตามเนี่ยประมาณ1ล้านคนเห็นจะได้และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้มาคุยกับ TikToker นะครับที่เรารู้จักในนามของลุงหงอกกิ๊กก๊อกนะครับแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะครับลุงหงอกนั่นเองครับคุณไกรสอนพรหมพิทักษ์ครับสวัสดีครับลุงหงอกครับสวัสดีครับเชิญเลยครับลุงหงอกครับโอ้ยเมื่อกี้กำลังเคลิ้มเลยน้องพลอยมาปลูกซะงั้นลุงหงอกเมื่อกี้เนี่ยผมฟังเนี่ยผมเองเนี่ยรู้สึกมันจะเคลิ้มๆไปแล้วก็เรียกว่าถ้าได้ฟังดึกๆอย่างที่เวลาลุงหงอกไลฟ์ทุกๆวันอยู่ทุกวันเนี่ยนะผมคงหลับได้สบายๆเลยนี่คือคนอื่นที่เขาฟังลุงหงอกเป็นแฟนการหงอกเนี่ยคือเขารู้สึกงั้นด้วยไหมถูกต้องที่สุดครับผมโดยผู้ยิ่งคนที่เล่นเกมนักเด็กวัยรุ่นเนี่ยอย่างนี้เลยทั้งหมดในที่ดูออกทาง TikTok ทุกวันนี้ผมทำอยู่ทุกวันวันหนึ่งกี่ชั่วโมงลุงประมาณไลฟ์เนี่ยสถิตินะตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าก็มีคืออันนี้โดยเฉลี่ยวันหนึ่งต้องสามสี่เริ่มต้นบุกเบิกกันเนาะก็ทุ่มเทเกินร้อยก็มีผู้คนว่าลุงไปนอนเถอะแกแล้วนะไม่สงสารร่างกายเหรอไม่รักษาสุขภาพเหรอทั้งหลายเขาต้องการให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับสำหรับลุงเอาสุขภาพมาใช้งานโอเคโอเคก็เลยสุดท้ายก็มาเป็นสามทุ่มครับถึงตีสองถึงสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งตีสองประมาณตัวนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณถึงตีสองครับแต่ทุกวันครับทุกวันขออนุญาตพาลุงหงอกย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นลุงหงอกกิ๊กก๊อกบนแพลตฟอร์มทิกตอกและอีกหลายๆแพลตฟอร์มที่ลุงหงอกมีนี่นะทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากถ้าที่ผมเคยทราบมาเนี่ยลุงหงอกเริ่มจากการเป็นช่างยนต์ก่อนซ่อมรถก่อนไปยังไงมาไงถึงเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ครับเริ่มต้นมาอายุประมาณ7ขวบครับที่หมู่บ้านของผมเองตำบลดงจิกครับที่บุญเมืองสหารอุบลราชธานีมันมีรถจี๊ปคันหนึ่งครับเขาก็หมุนกันไอ้ผมก็เป็นเด็กอายุประมาณต้องหมุนเครื่องหมุนเครื่องน้ำหนักประมาณ15 17กิโลกรัมเนี่ยไปหมุนเขาครับแล้วมันก็ตีกลับที่เนี่ยเจอเนี่ยฮะแพ้เป็นอ๋อตรงนั้นนะฮะลุงก็บอกว่านั่นแหละคือแพชชั่นลุงหงอกมองว่านั่นคือนิมิตหมายใช่โอเคนะจากนั้นมาก็สนใจใฝ่รู้ด้วยของมันเองลุงหงอกไม่ได้ไปเรียนช่างยนต์ไม่เคยจบใดๆที่เขาว่าก็เป็นเทคโนโลยีไม่เคยจบแต่สามารถซ่อมรถได้จนถึงขั้นไปเป็นคนที่แนะนำเรื่องเครื่องยนต์ได้ผ่านสื่อต่างๆแล้วมันลงเอยด้วยการเป็นนิตบกนิตยสารยานยนต์มันมาจากคำนี้ท่านครับผมใช้คำว่าทฤษฎีทุกทฤษฎี มีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานไปยืนชั้นใดครับปริญญาทุกๆใบที่ผู้คนได้มานั้นจะมาจากบุคคลที่
ไม่มีปริญญาไปยึดชั้นนั้นจะศึกษาด้วยตัวเองครับคอนเซ็ปต์ตัวนี้ฮะมันก็เป็นเนเจอร์ในที่สุดแล้วก็ประสบการณ์ตรงทั้งหมดแล้วนะมันก็มาลงเอยที่นิตยสารกัมปรีที่ท่านพูดที่ตรงนี้ครับนะฮะก็คือเรียกว่าจากคนที่เจอไอ้ที่ปั่นปานนะฟาดเข้าเนี่ยไปเอามาค้นพบตัวเองแล้วมันเป็นนิมิตหมายอะไรบางอย่างแล้วเติบโตมาในสายยานยนต์มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จากวิญญาณยนต์ธรรมดาการซ่อมเครื่องธรรมดามากระโดดเข้าวงการสื่อครับใช่ไหมฮะอ๋อแล้วพอมาทำสื่อเสร็จลุงอ๋ออันนี้ผมไม่เห็นมีเครื่องยนต์สักชิ้นเลยมันไปยังไงไอ้ transition ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีรายการวิทยุรายการหนึ่งยุคสมัยนั้นประมาณปี25ครับเข้ามาตอบปัญหาเครื่องยนต์ผ่านวิทยุครับไอ้ผมก็ฟังเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าตอบผิด 99% มันไม่ถูกอ่ะก็เลยตั้งแบบเฮ้ยสักวันหนึ่งฉันจะไม่นั่งตรงนั้นครับ5ปีผ่านไปได้มั้งตั้งแต่ปี17อ่ะครับถึงปี25จึงมีโอกาสไปทำรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์90.0 MHz ครับเวลาประมาณก่อนเที่ยงประมาณ20นาที25นาทีตรงนั้นครับตอนนั้นใช้ชื่อลุงหงอกหรือยังไม่ใช่แอดอยู่ยังไม่ต้องลุงหงอกยังเป็นนายไกรสอนพลพิทักษ์อยู่ตรงนั้นนะครับตอนมันก็ติดลมบนมาเรื่อยประกอบการทำเขียนสื่อกับกลางปีมาตลอดสปอนเซอร์เข้าทีเนี้ยเอาไงก็รับสปอนเซอร์มาครับจากวันนั้นเป็นต้นมามาถึงวันนี้ถามว่าวิทยุก็มาตามแบบที่ว่าเมื่อกี้นี้ผ่าน YouTube ผ่าน Facebook แต่มาถึง TikTok ที่ว่าเนี่ย14เมษายน64ที่ผ่านมาก็มาค่อนข้างจะขออนุญาตครับเป็นขวัญใจคนนอนดึกทุกๆวัยและทีนี้พอลุงออกจากรายการตรงนี้ค้นพบตัวเองได้ยังไงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะส่งความสุขโดยใช้เวลาของเราใช้ประสบการณ์ของเราใช้พลังอะไรบางอย่างของเราเนี่ยส่งต่อความสุขหรืออะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานบวกเนี่ยให้กับคนค้นพบจำรับค้นพบสิ่งนี้คือการค้นพบตัวเองครับทั้งหมดอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นครับท่านตอนนี้ขออนุญาตพูดผ่านภาษาพุทธศาสตร์นิดนึงครับได้ใครก็ตามที่สามารถรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนครับจนหมดตัวตนของตัวเราเองหมดตานั่นแหละคือการค้นพบได้ด้วยตัวเองครับแต่สิ่งแวดล้อมที่ว่ามาเมื่อกี้นี่เป็นเนเจอร์มันก็เป็นตัวที่ซัพพอร์ตกันแหละกันเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้ผมก็บอกว่ามนุษย์กับธรรมชาติมันสิ่งเดียวกันนะครับมนุษย์กับวิทยาศาสตร์มนุษย์กับธรรมชาติจะเลือกอะไรลุงก็เลือกมนุษย์กับธรรมชาติครับก็เป็นสิ่งเดียวกันแล้วเกิดตามบริบทของธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมันทั้งสองอย่างมันก็ซัพพอร์ตกันแหละกันอยู่ก็เลยมาเน้นหนักเรื่องของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์คือทีนี้ไอ้เรื่องของรายละเอียดของลุงหงอกเนี่ยนะไอ้ที่ทำลุงหงอกกิ๊กก๊อกเอ่ยและสิ่งที่เราทำแล้วก็ร่วมเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ฟังเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาเชิญมาอีกรอบนึงมาพูดคุยลงรายละเอียดแล้วแต่อันนึงที่อยากจะเจาะตรงนี้ลุงหงอกจากการเป็นช่างยนต์นะครับมาทำหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับรถอันนี้พอเข้าใจได้นะฮะมีทีมงานคอยช่วยเรื่องหลังบงหลังบ้านแหละจากนิตยสารรถมาทำรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะเรื่องรถอันนี้ก็คงมีไมค์ตัวนึงมีเฟเดอร์สักตัวนึงแต่ไอ้ตอนขยับมาดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยนะมาโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้เนี่ยถามจริงลุงอ๋องนะวันนี้ในวัย77เนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องเรียนรู้กันอยู่นานไหมทุกอย่างต้อง know knowledge แล้วก็ว่ากันไปรู้เข้าใจชำนาญครับเอาให้มันเชี่ยวชาญทุกเรื่องแล้วก็มาแชร์กันครับถ้าหากว่าอยู่มั่นใจเข้าใจมั่นใจเอาความมั่นใจมาแล้วมาแชร์กันขอให้เกิดคำว่าชำนาญเรื่อยประวันไปต่อไปเชี่ยวชาญการปรับตัวผมบอกว่าความคิดต่างหนึ่งต้องยอมรับความคิดต่างให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยแชร์ถ้ายอมคิดต่างไม่ได้จบเลยครับทีนี้มันต่างวัยเมื่อเราลดข้อต่างวัยเราเกิดมาก่อนแล้ววัยนั้นเราคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับมันก็รู้เขาครับ activity ของเขาทำอะไรเขาต่างหากที่ไม่สามารถรู้เราเพราะว่าเราประสบการณ์เรางั้นต้องแชร์ไปแชร์กันมาแล้วทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขเราทำงานผ่านสื่อนะเป็นสาธารณะนะต้องมีความรับผิดชอบของเรามันต้องเพียงไมโครเองนะนอกนั้นเป็นแมคโครหมดเลยจ้าอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจแล้วเพราะนั่นคือจากเรียกว่าประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่ลุงหงอกสะสมมาเนี่ยผมลองสรุปก่อนที่จะปิดการสัมภาษณ์ในสัปดาห์นี้ก่อนนะสัปดาห์หน้าลุงหงอกมาอีกนะต้องมาคุยในรายละเอียดนะลุงหงอกกำลังจะบอกว่าวัยเก่าเนี่ย
นะฮะที่ถ้าจะโดดเข้าโซเชียลมีเดียไอ้ตัวเทคโนโลยีไอ้ตัวกลไกในการทำงานกดปุ่มไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ไอ้ที่มันน่าจะยากเนี่ยคือการที่เรารับได้ไหมกับเสียงวิจารณ์กับคนที่เข้ามาแล้วมีคอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเรารับตรงนี้ได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญฝักลุงเนาะวิจารณ์เนาะบุคคลที่ด่าผมมากสุดลูกสาวแม่ยายผมลูกสาวแม่ยายก็คือคุณภรรยานั่นเองผมยังไม่สนเลยโอเคลองด่าคนที่ผมไม่ได้สื่อหรอเลยแล้วก็กล้าข้ามไปซะนั่นคือนานาทัศนะมันกลับมาเป็นน้ำจิ้มของเราครับเป็นอาหารของเราให้มาย่อยให้มาสังเคราะห์เพื่อคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาไม่แอนตี้โอเคเพราะว่ามนุษย์เราในหนึ่งปัญหามันมีอยู่สี่ความคิดครับ 10% ตัวยอดคือตัววิสดอมกันแล้วกันเนาะไอ้3 90% ข้างล่างเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มเห็นด้วย1ปัญหาขึ้นชื่อทุกวันนี่แหละครับเห็นด้วยเฮโรสารภาพ 30% ครับไม่เห็นด้วย30ทั้ง2 10นี่ลุยกันนี่โอเคทีนี้ส่วนกลางๆมี2ประเภทครับประเภทไม่รู้ไม่ชี้เลยอยู่ใต้พื้นปฏิทินครับอีกประเภทนึงพร้อมที่จะแอปแอปพลายโอเคตรงนี้ต่างหากต้องพัฒนากลุ่มนี้ขึ้นไปหากลุ่ม 10% แล้วก็มาถอน10ปฏิทินนึงให้เหลือ1ใน10โอเคเปอร์เซ็นต์ในฐานะที่เป็นวัยเก่ารุ่นใหญ่77แล้วปีนี้จะฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันนะฮะว่าด้วยเรื่องของการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างแม้ว่าสิ่งนั้นจะยังไม่ได้ตอบแทนเป็นตัวรุ่นราวคราวเดียวกันยูต้องเปลี่ยนเพราะว่า mindset คงบอกว่ายูต้องเซตซีโร่ความเชื่อเป็นความจำความเชื่อสารพัดแบบความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดกันทั้งสองสิ่งนี้มันไม่เคยไปด้วยกันได้สิ่งที่ท่านจำมาเนี่ยมันหนักเหลือเกินครับครับมันเอาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นการคอระคังเป้งเนี่ยล้างไปเลยคลีนแอนด์เคลียร์หัวไปเลยครับที่เขาบอกว่าปวดหัวปวดเหตุไม่กองไม่เกณฑ์ไปกับอากาศไปเลยมันก็เวอร์ไวเวฟสิครับท่านเพราะนั่นคือลุงหงอกำลังจะบอกสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยฮะสำหรับวัยเก่าหรือวัยเกษียณเนี่ยสุดท้ายความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือแท้จริงวิธีการปล่อยวางพูดกันมาหลายร้อนคุณแล้วเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองคือการเข้าใจตัวเองแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็หาความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีจะแบกไว้ก็เชิญไม่มีปัญหาผมแบกไว้ทุกอย่างท่านลองถามผมมาเยอะอะไรที่ผมตอบไม่ได้แปลว่าผมแบกไว้ใช่ไหมฮะไอ้การแบกตัวนั้นคนที่บอกว่าเหมือนกับแบกก้อนหินมันไม่จบครับต้องเข้าใจอย่างเดียวคุณผู้ชมฮะเอาจริงได้ชื่อว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์เนี่ยครับผมก็โอเคจะลองฟังสักหน่อยว่าลุงหงอกมีอะไรมานำเสนอปรากฏไม่น่าเชื่อว่านี่คือเป็นแนวคิดที่มันลึกซึ้งนะฮะแล้วก็เรียกว่าได้อะไรเยอะมากๆเลยนะครับลุงหงอกคราวหน้าที่เจอกันเนี่ยขออนุญาตมาลงรายละเอียดนิดนึงไอ้การที่วันนำเสนอในรายการลุงหงอกกิ๊กก๊อกทำไมถึงเรียกกิ๊กก๊อกคนตามไปล้านแต่ไม่แสวงหารายได้จากสิ่งนี้ทีมงานมาทำงานด้วยใจไม่มีค่าตอบแทนให้แล้วสุดท้ายท้ายสุดลุงหงอกต้องการอะไรกับชีวิตตัวเองในช่วงบ้านปลายหาคำตอบพร้อมกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณลุงหงอกมากครับ Thank you very much จบครับโอเค The best